กับปุ้มรีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้มก็จะมารีวิวเกี่ยวกับมอยเจอร์ไรเซอร์ดีๆนะคะที่ใช้แล้วสำหรับคนเป็นขุยผิวแบบเย็นสะเก็ดอะไรเงี้ยใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ตัวไหนดีแล้วเห็นผลโอเคมาที่ตัวนี้กันเลยกว่านะคะที่แบบไม่ต้องเกินอะไรมากมาพูดเอาแบบน้ำเอาเนื้อนะคะไม่เอาน้ำมาตัวนี้เลยค่ะตัวเจ้าซีเลฟนี่มอยเจอร์ไรซิ่งนะคะครีมแล้วก็เป็นโลชั่นเดี๋ยวบูมจะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวเป็นครีมก่อนนะคะซีเลฟมอยเจอร์ไรซิ่งครีมตัวนี้นะคะสำหรับคนผิวหน้าปกติจนผิวหน้าแห้งพวกหน้าลอกหน้าขุ่นอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะที่ใช้มาบูมจะลิปเป็นข้อเลยนะใช้แล้วรู้สึกว่าลดการอักเสบของผิวแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ใช้แล้วให้ความชุ่มชื่นดีมากๆตัวนี้นะคะตัวเป็นครีมนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีผิวหน้าแห้งผิวหน้าลอกใช้แล้วจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็มีตัวไฮยาลูรอนิกนะคะตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นของที่แบบอากาศหนาวหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะต้องการความชุ่มชื้นให้แก่ผิวกลัวผิวลอกผิวเป็นขุ่นตัวนี้ดีมากๆแนะนำเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อครีมกันเนื้อครีมจะเห็นว่ามีความเข้มข้นมากตัวนี้ไม่เหนียวนะใช้แล้วไม่เหนียวเหนอะหนานะคะซึมง่ายซึมไวตัวนี้ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็คือโอเคนะช่วงที่บูมตอนนั้นเป็นสารสเตียรอยใช่ไหมแล้วก็เหมือนผิวขาดน้ำขาดความชุ่มชื่นผิวแห้งผิวลอกใช้ตัวนี้ค่ะดีมากๆทาแล้วรู้สึกว่าหน้ากลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็ลดการอักเสบบนผิวหน้าช่วยแบบป้องกันผิวหน้าเราด้วยจากโดนสภาวะที่แบบโดนทำลายผิวหน้าอ่อนแอตัวนี้ช่วยได้ดีมากสำหรับคนผิวมันก็ใช้ได้นะแต่ใช้แบบนิดแต่ว่าสำหรับคนผิวแห้งมากกว่ามาอีกตัวนึงตัวนี้นะคะจะเป็นเซเลตเหมือนกันคล้ายๆกับตัวครีมแต่ตัวนี้จะเป็นโลชั่นตัวนี้ทาเฉพาะตอนกลางคืนทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะเพียงแต่ความแตกต่างของมันก็แค่ตัวนี้จะเป็นครีมเป็นเนื้อครีมสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆแต่สำหรับตัวนี้จะเป็นตัวโลชั่นเนื้อจะเป็นโลชั่นเลยนะแล้วก็ความเหมือนเนื้อโลชั่นจะขุ่นๆจะไม่แน่นเหมือนตัวครีมครีมจะค่อนข้างจะหนักนิดนึงแล้วก็เซตตัวโลชั่นก็จะเป็นแบบตัวรองลงมาใช้แล้วไม่หนักหน้านะมาดูที่ตัวโลชั่นค่ะนี่เห็นไหมจะมีขุ่นเล็กน้อยแต่ครีมจะเข้มข้นกว่าตัวนี้สำหรับคนที่แบบผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งแต่คนผิวมันน่าจะแนะนำให้ใช้ตัวโลชั่นนะคะสูตรทุกตัวเหมือนกันเด๊ะทุกอย่างเหมือนกันค่ะเพียงแค่แบบออกแบบมาสำหรับคนผิวที่ผิวหน้าแห้งมากๆต้องการบำรุงแบบล้ำลึกและอีกตัวนึงเป็นโลชั่นถ้าใครที่แบบไม่ชอบแบบครีมแบบหนักๆมันแบบหนักๆนิดนึงก็จะเป็นตัวโลชั่นเนาะจะอ่อนลงมาจากครีมแต่2ตัวนี้ที่ใช้นะเอาที่ใช้จริงๆอ่ะจะชอบตัวนี้ใช้มาช่วงที่ผิวหน้าอ่อนแอผิวหน้าแพ้ทุกอย่างใช้ตัวนี้แห้งลอกช่วยได้ดีแล้วก็ใช้เฉพาะปุ้มจะใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่าปุ้มจะไม่หลีกเลี่ยงตอนใช้ตอนกลางวันเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราร้อนเนาะแล้วก็ใช้ตอนกลางวันแล้วเกิดให้มันแบบเกิดความมันใบหน้าหนักหน้าก็จะใส่ตัวนี้ก่อนนอนช่วงที่
ามันคือเฉยๆที่ว่าเนื้อครีมทุกอย่างมันสูตรเดียวกันหมดแค่แบบตัวนี้เป็น PM ใช้กลางคืนก็ใช้กลางคืนนะแต่รู้สึกว่ามันเฉยๆมากมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าตัวนี้ทั้งที่ตัวนี้เป็นโลชั่นแล้วแบบสำหรับคนผิวมันใช้แล้วอ่ะใช้ง่ายก็เลยบูมชอบตัวนี้มากกว่าเป็นเนื้อครีมค่อนข้างที่จะแบบสำหรับทุกคนนะบูมก็แล้วแต่บางคนนะบางคนก็ชอบตัวสูตรโลชั่นบางคนชอบเป็นเนื้อครีมใครที่ไม่ชอบก็อย่างที่ว่าแหละถ้าไม่ชอบแบบหนักหน้าไม่ชอบแบบเหนอะหนักไม่ชอบแบบเข้มข้นก็จะเลือกได้ถ้าใครต้องการแบบล้ำลึกผิวแห้งอยู่ต่างประเทศต้องการแบบปกป้องเป็นกรอบป้องกันไม่อยากให้เกิดผิวก็ตัวนี้แต่สำหรับอากาศมาเราข้อนี้แนะนำแล้วก็คุณหมอหลายท่านก็แนะนำเนาะเพราะว่าใช้แล้วเป็นตัวมาแล้วก็แนะนำค่ะจบการรีวิวแล้วยังไงอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะใครที่แบบ